นี้ไปพากันตั้งใจฟังธรรมเทศนา ใจของเราถ้าหากไม่ตั้งมันไม่กลมจิตใจมันแน่วแน่มันไม่สามารถที่จะได้รับคือเป็นฐานที่จะรับรองซึ่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นให้ตั้งให้มันแน่วแน่ถ้ามันกลมภาษาคำพูดจะให้ตั้งใจให้แน่วแน่ไม่ว่าตั้งใจให้ดีคือให้แน่วแน่นั่นเองธรรมะเป็นของกลมของแน่วแน่ถ้าหากใจของเราไม่กลมไม่แน่วแน่ก็ไม่มีฐานที่จะรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ญาติโยมที่ได้พร้อมกันมาจากน้องอุดรโดยที่มีประสงค์อยากจะทำพิธีปลูกโคโดยที่ยกอิ่มเป็นผู้ชักชวนหมู่เพื่อนนำหมู่เพื่อนญาติพี่น้องทั้งหลายคณะทั้งพวงหมดที่ติดตามมาทำพิธีในวันนี้นักได้ชื่อว่าเป็นเจตนาอันดีเจตนาอันดีนี่เรียกว่าเป็นกามาพจรกุศลสำหรับที่จะให้เกิดผลคือความสุขตามฐานะชั้นภูมิของตนแท้จริงการปลูกโป่ก็เป็นพิธีหนึ่งเป็นสิ่งที่เราจะพึงกระทำเพราะต้นโพนั้นเป็นที่ประทับตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าที่ประทับตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโพธิท่านหมายถึงเรื่องความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเป็นจริงไม่ใช่ต้นโพชื่อเดิมของมันภาษาสมัยนั้นเขาเรียกว่าไม้ปะแป้งต้นปะแป้งก็เห็นจะเป็นเพราะยางมันขาวมันกับแป้งนั่นน่ะมั้งจึงเรียกว่าไม้ปะแป้งแต่นี่พระพุทธเจ้าของเราไปนั่งประทับที่โคนต้นโพนั้นทำความเพียรภาวนาจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในที่นั้นจึงได้สมมติว่าต้นโพคือต้นโพคือเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั่นเองต้นโพนี่ไม่ได้หมายได้ไม้ประแป้งแห่งเดียวอย่างเดียวบางพระองค์พระพุทธเจ้าของเราไปตรัสรู้ที่ต้นไม้เกศเขาก็เรียกต้นโพเหมือนกันเขาเรียกว่าต้นโพเหมือนกันบางองค์ก็ไปตรัสรู้ที่ไม้กลางของก็เรียกว่าต้นโพเหมือนกันบางองค์ก็ตรัสรู้ที่ไม้ใหญ่อะไรไม้ใหญ่ใสไม้ใสที่บ้านเราเขาเรียกต้นไซใหญ่ใบใหญ่ๆนั้นคือภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าไม้มณีโคตรเขาเรียกว่าต้นโพเหมือนกันพระพุทธเจ้าสุดแล้วแต่พระองค์ใดจะไปนั่งประทับตรัสรู้ต้นไม้อันใดต้นไม้นั้นเขาเรียกว่าต้นโพคือหมายความในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในต้นไม้ต้นนั้นนั่นเองพระพุทธเจ้าของเราว่าตรัสรู้ที่ต้นไม้ปราบแป้งคือต้นโพอย่างที่พวกเราพากันเคยได้อยู่เดี๋ยวนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีที่พระพุทธเจ้านิพพานก็ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาก็ดีเรียกว่าสถานที่ทั้งหลายเหล่านั้นท่านเรียกว่าเจดีย์บริโภคเจดีย์อุเทศเจดีย์บริโภคเจดีย์มีหลายอย่างธรรมะเจดีย์ทั้งสองพระพุทธเจ้าอุเทศเจดีย์เนี่ยหมายความทั้งเรื่องพระพุทธรูป
พระสถูปต่างๆที่เขาสร้างบูชาขึ้นสร้างไว้เป็นเครื่องระลึกคิดถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพุทธเจดีย์เช่นพระพุทธรูปพระปฏิมากรองค์ที่อื่นก็ไม่เหมือนที่เขาสร้างขึ้นน่ะเหมือนกับพระพุทธเจ้าคือผู้ใดกราบไหว้พระพุทธรูปแล้วก็อุทิศถึงไว้จิตใจส่งถึงพระพุทธเจ้าส่วนบริโภคเจดีย์นั่นหมายถึงเรื่องที่ตรัสรู้หรือที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาหรือว่าที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมีฉะนั้นก็เครื่องบริขารต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านใช้จิตพระองค์ใช้นั่นเรียกว่าบริโภคเจดีย์จะเป็นอุเทศเจดีย์ก็ตามบริโภคเจดีย์ก็ตามธรรมเจดีย์ก็ช่างความหมายก็คือต้องการเห็นสิ่งทั้งหลายวัตถุทั้งปวงเหล่านั้นแหละแล้วก็นึกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าต้นโพที่พวกเราพากันปลูกนิยมปลูกกันมาตั้งสมัยโบราณกาลก็เพื่อจะได้สักการะบูชาเข้าไปถึงในที่นั้นแล้วก็กราบไหว้และนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่เอามาปลูกในครั้งนี้ก็มีประสงค์เช่นนั้นเหมือนกันต้องการจะว่าเป็นที่สักการะเคารพนับถือกราบไหว้และนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจัดเป็นกุศลเจตนาอันหนึ่งก็มีอาการคล้ายๆคล้ายคลึงเหมือนกับว่าเราสร้างพุทธรูปไหว้เป็นอุเทศเจดีย์เฉพาะพระพุทธเจ้ากราบไหว้แล้วลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าความประสงค์ก็คือตัวต้องการให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่ตนและคนอื่นผู้ที่มีใจมาเห็นมากราบมาไหว้สักการะบูชาก็ประสงค์ในตรงนั้นกุศลทั้งหลายเหล่านี้จัดได้ชื่อว่าเป็นกามาประสงค์กุศลแต่บางคนเห็นว่ากามาพระจองกุศลในของต่ำเตี้ยไม่สามารถที่จะยกตนให้พ้นจากวัฏสงสารคือถึงมรรคนิพพานก็เลยไม่อยากทำบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายผู้ที่ท่านมีปัญญาบุญกุศลอะไรก็ตามเถอะที่เกิดขึ้นในภายในจิตจะเป็นของมากของน้อยสะสมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ก็ได้สะสมบุญทั้งหลายมีทานศีลเป็นต้นดังบารมีสิบทัศน์สะสมไว้มากมูลและจึงได้ถึงซึ่งมรรคนิพพานคือเป็นพุทธเจ้าท่านไม่ประมาทนักปราชญ์ทั้งหลายไม่ประมาทในคุณงามความดีจะมากน้อยสะสมในการทั้งนั้นเหมือนคนบางสมัยหรือบางคนต้องการอยากได้มรรคนิพพานกุศลเล็กๆน้อยๆถอดทิ้งว่าแก้วกุศลใหญ่จะโตทีเดียวให้มันถึงมรรคนิพพานทีเดียวโดยมากผู้ที่มีความคิดเช่นนั้นไปไม่ตลอดรอดฟังมากอยากจะขาดสะบั้นกลางทางคือเหลวไหลในผลที่สุดบุญกุศลทั้งหลายเลยไม่ทำอยากจะทำได้ของดิบดีดีดีอยากจะทำของใหญ่ๆก็โตแต่เมื่อเราทำไม่ได้เพราะหลังบุญกุศลเล็กๆน้อยๆก็เลยทำไม่ได้อย่างนี้เป็นส่วนมากมันขาดหลักวิชาปัญญาของนักปราชญ์ผู้ฉลาดทั้งหลายสะสมเล็กๆบุญเล็กๆน้อยๆท่านหลวงพ่อมาเปรียบเหมือนกับน้ำซึ่งหยดจากใส่ขาตกมาเป็นเม็ดเล็กๆน้อยๆทีละหยดละหยดถ้าหากว่าของรองเป็นตุ่มไปช่างโอ่งก็ตามรองอยู่ข้างล่างหากว่ามันไม่ทะลุไม่รั่วมันก็มีวันที่จะติ่มได้ความข้อนั้นเป็นจริงผู้หวังคุณงามความดีผู้สร้างคุณงามความดีแล้วไม่เกิดความประมาทมีมากมีน้อยแต่ต้องสะสม
ถ้าจะเปรียบเทียบที่จะเห็นได้กันง่ายคนผู้แสวงหาทรัพย์จะหาได้มากและน้อยในการสะสมทางนั้นไม่ใช่ดอดธุระขอแต่ให้ได้เลยก็แล้วกันวันหนึ่งจะได้ก็บาทที่บาทจะจะได้สองบาทสามบาทหรืออัตตังก็ตามสะสมของเล็กๆน้อยๆพวกนี้ที่จะมั่งมูลบริบูรณ์เป็นคนมีคนรวยดังเราพากันทราบกันอยู่แล้วในเมืองไทยของเราพวกเป็นอาเซียนและเศรษฐีใหญ่หาบของขายตามตลาดจำเป็นอาเซียนใหญ่ตัวเท่าไหร่ไม่เหมือนกับคนขี้ทุกข์คนจนอยากจะรวยฝ่ายเดียวของเล็กๆของเล็กๆน้อยๆได้เล็กๆน้อยไม่ต้องการขี้เกียจลำคาญอยากจะได้แต่ของมากๆใหญ่ๆจะโตอย่างทุกวันอย่างนี้ที่ปรากฏกันอยู่ถ้าสมเงินเล็กๆน้อยๆไม่พอใช้พอสอยไม่พออยู่พอกินเกียจลำคาญต้องการก้อนใหญ่ๆโตๆไม่มีหนทางที่จะได้เห็นทางเดียวป่องช่องเดียวก็คือเบอร์แค่กอบโวยแต่เบอร์อย่างเดียวแล้วผลที่สุดก็มดเนื้อหมดตัวนี่มันพิษกันคนที่แสวงหาบุญอย่างว่ามานี่ก็เช่นนั้นเหมือนกันผู้ที่ไม่ประมาททั้งหลายมีสติทุกเมื่อบุญน้อยๆก็กลายเป็นของมากคุณงามความดีเล็กน้อยก็กลายเป็นของใหญ่โตมากถ้าผู้ประมาทแล้วของมากเลยเห็นเป็นของเล็กน้อยดังอธิบายมานะเพราะฉะนั้นแหละเราหัดนิสัยและจิตใจของเราให้เป็นนักปราชญ์ให้เป็นคนฉลาดหาคุณงามความดีคุณงามความดีมีในที่ทั่วไปถ้าหาผู้ฉลาดแล้วทำอะไรก็ตามเถอะหากเป็นไปเพื่อคุณงามความดีแล้วจะพยายามทำทุกวิธีทางดีกว่าที่เราจะปล่อยจิตใจของเราให้ประมาทเลินเล่ออยู่ตลอดวันข้ามคืนลูกผู้มีสติแล้วจะต้องคิดนึกถึงตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นคนจนจนอะไรคือจนคุณงามความดีจนอะไรคือจนความบริสุทธิ์หมดจดจนอะไรคือจนบุญกุศลเห็นตนเป็นคนจนตลอดเวลาลองคิดดูมีตรงไหนแล้วที่เป็นคนมีคนรวยนั้นรวยตรงไหนกันวันหนึ่งนั้นความดีมีอะไรบ้างเกิดขึ้นในตัวของเราความชั่วกับความดีมาลบล้างกันลองดูสิละครับเหลือไหมวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนล่ะกระทั่งข้ามมืดจนเข้านอนอีกทีหากว่าจดจำไม่ได้แล้วจะเอากระดาษมาบันทึกไว้ก็ได้ในชั่วโมงนาทีวินาทีที่ผ่านพ้นมานั้นความดีของเรามีอะไรบ้างที่เราเห็นว่าเป็นของดีและความชั่วมีอะไรบ้างที่เราเข้าใจเป็นของชั่วแล้วมาลบล้างกันลองดูดิความดีจะเหลือแค่กี่มาน้อยถ้าความดีไม่เหลือก็เรียกว่าเป็นคนจดก็อย่างเดียวก็ต้องหาเงินนะครับใช้เงินวันหนึ่งแล้วหาเงินได้กี่สิบกี่ร้อยแล้วเราใช้วันหนึ่งไม่กี่สิบกี่ร้อยแล้วก็มาลองล้างลองดูสิถ้าหากว่าหักล้างกันลงไม่มีเหลือก็เรียกว่าเป็นคนจนไม่ใช่คนมีถึงจะมีมากก็เรียกว่าคนจนถ้าเหลือเนี่ยเหลือน้อยก็เรียกว่าค่อยมีค่อยเจริญขึ้นเหตุนั้นเองว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีอะไรเป็นของเหลือคุณงามคนดีมีอะไรบ้างเป็นของเหลืออยู่ถ้าเรามาเข้าใจในนี้เราจะเห็นเราเป็นคนจน
พิจารณาคุณงามความดีวิธีที่จะหาของดีคือหาบุญหากุศลเพื่อเพิ่มผลผลิตได้แก่บุญคุณงามความดีของเรามันมีหนทางหลายทางซึ่งจะสร้างให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ให้มันเหลือคุณงามความดีให้มันเหลือขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หลายด้านหลายทางด้วยความเอ็นดูสงสารด้วยปรารถนาวังดีของมนุษย์เราครับไม่อยากให้เป็นคนจนวิธีง่ายๆก็คือให้ไปพระสวดมนต์ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นอารมณ์อันนี้ง่ายที่สุดสบายที่สุดไม่ต้องใช้เครื่องคนไหนคนเดียวก็ทำได้ทำได้ทุกขณะทุกเมื่อทุกอย่างจะประกอบการงานอาชีพอยู่ก็ทำได้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แฮปเต็มอยู่กับจิตกับใจมีสติอยู่ทุกเมื่อไม่เผลอก็เลยไม่หลงลืมนี่อย่างมาลาวีเราหากว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ท่านก็สอนให้มีการทำบุญเป็นทานตักบาตรอย่างที่เราพากันทำวันหนึ่งวันหนึ่งตอนเช้าเราก็มีการตักบาตรทำบุญมีอุตสาหะตรงกลางวันก็ถวายกะปิจังหันหรือเพชรตอนเช้าก็มีไหว้พระสวดมนต์ระลึกไม่ได้ทุกขณะสติเลยพอก็ไหว้พระตอนเช้าตอนเย็นก็ไหว้พระเจ๊แต่กลางคืนตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระเจ๊อันนี้ก็พิธีหนึ่งเหมือนกันทางหาไม่ได้อย่างยิ่งคือไม่ได้อย่างง่ายที่สุดเอาอย่างยากหน่อยคือไหว้พระนั่งคุกเข่าประนมมือกราบอันนี้เป็นยากยากกว่ามีสติทุกลมหายใจออกถ้าหากว่าอย่างนี้มันยังยากอยู่ทำไม่ได้ให้ทำอย่างยากเข้าไปกันแล้วดิคือแสวงหาทรัพย์สินเงินทองโดยทางสุจริตจากข้าวเวจากตังสาธารณประโยชน์เลือกปุ๋ยในวัตถุต่างๆมีวัดวาอารามเป็นต้นอันนี้ท่านถ้าหากว่าทำไม่ได้ให้ทำอย่างหยาบลงไปกว่านั้นอีกหยาบลงไปกว่านี้แล้วไม่มีหนทางไม่มีทางเลยเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนสอนหลายด้านหลายทางอย่างละเอียดทำได้ง่ายอย่างกลางนั่นทำค่อยลำบากสักหน่อยอย่างไหว้พระกราบพระเช้าเย็นนี่ทำยากสักหน่อยอย่างหยาบไปกว่านั้นอีกหาสมบัติเข้าของเงินทองและสิ่งวัตถุใดๆก็ตามโดยทางทุจริตมันได้หามาแล้วก็ทำบุญทำทานอย่างที่ทำกันอยู่ทั่วไปมีด้วยความสงสารมนุษย์ชาวโลกพระองค์จึงสอนให้หาคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีไว้ให้เป็นกำไรในชีวิตของตนลองคิดดูค่ะนี่คนเราถ้าหากอย่างละเอียดก็ไม่ได้อย่างกลางก็ไม่มีอย่างหยาบก็ไม่ปรากฏเลยอยู่เพื่ออะไรคะนี่อยู่เพื่อกินกินก็เพื่อตายกินเพื่อไว้ตายมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไว้กินไม่ใช่อยู่เปล่าอยู่ไม่กินไม่ได้มันต้องกินนี่ก็อยู่ได้จะไปอยู่ให้ท้องแห้งเฉยๆนั่นอยู่ไม่ได้ต้องตายคนนะถ้าอยู่มันก็ต้องกินกินมันก็ต้องเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนต้นสาลาสิ่งเบียดเบียนต้นไม้ผักหญ้าเบียดเบียนเขาทั้งหมดคนเราเกิดขึ้นมาหาเบียดเบียนเขาแท้ๆทีเดียวปากท้องอันนี้เราเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสิ่งอื่นสัตว์ในป่าในโลกมันไม่มีเหลือก็เพราะคนเราเบียดเบียนเพราะเพื่อปากเพื่อท้อง
ปูปลาอยู่ในน้ำมันไม่เหลือทุกวันนี่ก็เพราะเบียดเบียนของพวกมนุษย์คนเราเบียดเบียนเพื่อปากเพื่อท้องนะครับดูที่พักนะห้าที่อยู่ในป่าในรกแล้วไม่มีเหลือหรอพักกูดพักหนาวสมัยก่อนไม่อดไม่ยากพักหวานในป่าในโคกเขาไม่อดไม่ยากเดี๋ยวนี้จนหาจะเด็ดก็ไม่มีแล้วพวกคนมันเบียดเบียนไม่ใช่จะไปเด็ดเอายอดนั้นเอาใบมากินเท่านั้นเนี่ยไปขุดเนี่ยไปขุดกล้าขุดเงาทำเป็นไร่เป็นนาปลูกเพื่อผลอย่างอื่นต่อไปอีกแม้ที่สุดเป็นดินก็ไปขุดไปเผาอิฐหินลองคิดดูสิเบียดเบียนเขาตลอดหมดทุกสิ่งทุกอย่างคนนั้นแล้วมันได้อะไรล่ะถ้าไม่มีคุณงามความดีแล้วมันได้อะไรนี่จะเบียดเบียนเขาถ่ายเดียวนี่ยังว่าอยู่เพื่อกินกินเพื่อตายคำว่ากินเพื่อตายนะครับเอาเถอะใครจะรู้หน่วยกินอะไรก็กินวันหนึ่งสามเวลากินไม่ขาดซบขาดปากเลยตลอดวันข้ามคืนรุ่งก็เอาเถอะมัมลุงมัมเลอไปเถิดทั้งร่างกายอันนี้แต่อ้วนท้วนสมบูรณ์บริบูรณ์สักเท่าไรก็ตามเถอะก็มีวันหนึ่งจะต้องตายเพื่อท่าวันนั้นแหละกินเพื่อท่าวันนั้นแหละวันมันจะตายแล้วน่ะเรียกว่ากินเพื่อตายเราไม่สร้างคุณงามความดีในระยะที่กำลังกินเพื่ออยู่ในระยะที่เราอยู่เพื่อตายในระยะนี้เราไม่สร้างคุณงามความดีไว้ไม่มีประโยชน์เลยนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วก็มีแต่เบียดเบียนคนอื่นสิ่งอื่นดังที่อธิบายมานะถ้าหากเราเข้าใจโดยในนี้แล้วนั่นเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทเราสามารถจะสร้างคุณงามความดีให้มีขึ้นในตนทุกขณะกิริยาบทยืนหรือนั่งนอนจะเห็นคุณค่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีภาวนาสมาธิมีสติทุกลมหายใจเข้าออกให้เห็นคุณงามความดีของตนอยู่ตลอดเวลาจะเห็นคุณค่าขึ้นมาทันทีทันใดทีเดียวเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองที่พระพุทธองค์สอนแล้วจะเห็นคุณพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งทีเดียวว่าโถองช่างคิดช่างค้นช่างพิจารณาให้คนสร้างคุณงามความดีละเอียดละออถี่ถ้วนเอาเสร็จแล้วคืนเราไม่ใช่ญาติวงของพระพุทธองค์ทำไมพระองค์จึงมาสอนเราถึงขนาดนี้พระพุทธองค์กับเรานั้นไกลกันแสนไกลอยู่คนละโลกละชาติกันทำไมถึงจะสอนให้เราถึงขนาดนี้หวังดีเพื่อประโยชน์แก่เราแท้ๆทีเดียวไม่ใช่ทำได้อะไรกับเราการที่คิดค้นเห็นผลประโยชน์ตามธรรมคำสอนพระเจ้าดังที่อธิบายมานี้นะจะเป็นคนถึงคุณพระคือถึงคุณพระพุทธเจ้านั่นเรื่องถึงคุณพระพุทธเจ้าแท้ทีเดียวเห็นพระธรรมคำสอนพระเจ้าโดยชัดเจนทีเดียวพระธรรมคำสอนพระองค์เป็นนิยานิกระทำสอนคนให้เป็นคนดีขึ้นโดยลำดับนำคนให้พ้นจากทุกข์ได้จริงและจะเห็นคุณเขาก็ทำแนะนำคำสอนได้ตักเตือนไม่ให้เราทำความชั่วก็ทำเหมือนกับจะเป็นศาสดาเหมือนกับเป็นครูเป็นอาจารย์คอยพร่ำสอนให้เราทำความชั่วความผิดทุจริตต่างให้เราประมาทตั้งเถอะเหมือนกับที่เลี้ยงรักษาเด็กเหมือนกับมารดารักษาบุตรจะต้องชำเลืองตาอยู่ทุกขณะอิริยาบถจะยืนเดินเหินไปมานั่งนอนด้วยประการต่างๆกลัวลูกกลัวเด็กจะทำความผิดหรือพลัดตกหกล้มและความเจ็บช้ำปวดระบบโดยประการต่าง
พระธรรมที่มีสติรู้ตัวอยู่อย่างที่ว่านี้นะนั่นแหละคือตัวพระธรรมนำท่ำสอนตัวของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ละประมาทเนี่ยผิดกันตรงที่ว่าพระธรรมคืออยู่ที่ตัวที่ตัวสติพี่เลี้ยงก็ดีแม่ก็ดีเป็นคนละคนกับตัวของเราแต่ความประสงค์อันเดียวกันคือไม่ให้เราทำความชั่วไม่เราพัดพลาดไม่ให้เราพัดตกหกล้มไม่ให้เราเกิดอันตรายไม่ให้เราทำความชั่วความประสงค์อันเดียวกันพระธรรมอยู่ที่สติควบคุมจิตใจตลอดเวลาเหตุนั้นพระธรรมยังสอนคนได้ทั้งโลกไม่เหมือนพระเจ้าของศาสนาคริสเตียนพระเจ้าของศาสนาคริสเตียนนั้นคุมคนสอนรักษาคนเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงลูกหรือพี่เลี้ยงลูกพี่เลี้ยงนางนมเลี้ยงเด็กถ้ามากมากคนนั้นก็ยุ่งใหญ่ลำบากจะต้องควบคุมคนอื่นพระเจ้าของศาสนาคริสเตียนก็ต้องคุมคนอื่นรักษาคนอื่นช่วยคนอื่นส่วนศาสนาพระเดชเจ้าไม่อย่างแต่และคนละคนว่าทำเกิดขึ้นมาแล้วคุมตนเองรักษาตนเองสบายพระเจ้าไม่ต้องมาห่วงกบฏเห็นนั้นศาสนาพระเดชเจ้ายังจะศาสนาสลักศาสนาไม่อยู่ประธานเพราะนั้นแต่ละคนคุมตนเองรักษาตนเองสติอสติปัญญาต่างอันโยนยังวิโสทะเยนั่นอยู่ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เฉพาะตนเองเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถที่จะมาชำระตนของตนได้เลยถึงแม้จะถึงว่าผลนิพพานคนอื่นจะมาพยากรณ์ให้ก็ไม่ได้ให้ก่อนด้วยตนเองคนอื่นพยากรณ์เหลวทั้งนั้นไม่เป็นของจริงนอกจากพระเจ้าแล้วไม่มีใครพยากรณ์จึงเป็นของหน้าปฏิบัติทำคำสอนพระเจ้าจึงเป็นของหน้าที่จะวางและสดับสับฟังและหน้าคิดพิจารณาหน้าเอามาไว้เป็นสรณะที่พึ่งเป็นของพึงปฏิบัติโดยแท้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระองค์เรื่องความในเรื่องความเป็นคนไม่จนในที่บาปในเรื่องเป็นผู้ไม่จนหัดเป็นผู้ไม่จนถ้ามีอย่างเป็นอย่างที่อธิบายเนี่ยเป็นผู้ไม่จนบุญกุศลคนงามคนดีไม่มีจนไม่ต้องไปค้นคว้าหาที่อื่นไม่ต้องไปขอจากที่ไหนสร้างนั้นเกิดมีขึ้นในตัวคนมีสติมากก็สร้างเยอะมากคนมีสติน้อยก็สร้างเยอะนักก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นอีกด้วยไม่ได้ทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจแล้วไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นวุ่นวายอะไรทั้งหมดถ้าหากทำแล้วทุกคนมากคนก็ยิ่งจะได้ความสุขความสบายมีสันติสุขทั่วกันตลอดไม่ไปเครื่องเบียดเบียนที่กันนะครับอย่างชาวโลกที่พากันหากินหรืออย่างเรากินเพื่ออยู่อยู่เพื่อตายอย่างอธิบายนะอันนั้นเป็นเรื่องเบียดเบียนกันในการนะเบียดเบียดเบียนสิ่งอื่นอันนี้เปล่าไม่มีเลยเบียดเบียนอะไรไม่มีทั้งนั้นนอกจากจะเบียดเบียนกิเลสของตนซึ่งฝังอยู่ภายในใจและไม่เป็นเครื่องกระทบคนกระเทือนคนอื่นอีกด้วยมีแต่เรื่องของเฉพาะเจ้าของโดยเฉพาะทีเดียวนี่สรุปรวมหัวข้อใจความเลยว่าฮัตเป็นคนสร้างบุญสร้างกุศลอย่าให้เป็นคนจนถ้าหากว่าสร้างตนได้อย่างนี้จะเป็นผู้ไม่จนอาดาลิโดทิตังอาหุพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นอาดาลิคือเป็นคนไม่จนจะเป็นคนรวยบุญกุศลจะตลอดกาลเวลาคุณงามความดีมีขึ้นในจิตใจของตนปรากฏขึ้นในใจของตนแล้วและชื่อว่าเป็นเศรษฐีบุญเป็นมหาเศรษฐีบุญกุศลอยู่ในโลกนี้เป็นผู้ไม่จนละโลกไปแล้วก็เป็นผู้ไม่จน
คนไม่จนจะไปอยู่ในสถานที่ใดมีได้ความสุขสบายก็เตียนสำราญอยู่ทุกเมื่ออธิบายมันจะธรรมะพูดถึงเรื่องการสร้างคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยให้จนกระทั่งครอบคลุมมากมูลขึ้นมาจนเป็นคนไม่จนอธิบายมาโดยในที่อธิบายมานี้มันดังทุกๆคนต้องพากันจดจำนำไปคิดพิจารณาถึงธรรมคำสอนของพระเจ้าและปฏิบัติอยู่ในประมาณและตามควรในประมาณก็สามารถจะให้เห็นผลประโยชน์คือความสุขความเจริญงอกงามเข้ามาในตนดังอธิบายมา